ค่ะสวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนาะวันนี้ก็คือจะมาแกะกล่องรีวิวตัว ดีเทลเลอร์ไร้สายตัวนี้นะคะคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยของเพิ่งเข้ามานะคะก็คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ธันวาคมเอ๊ะไม่ใช่สิ11พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะก็คือเปิดตัวที่งาน Marvel World ที่ภูเก็ตนะคะหลายๆคนที่ไม่ได้ไปที่งานนะคะก็มีคำถามสงสัยว่าแล้วตัวเนี้ยมันต่างกับตัวเดิมยังไงนะคะสเปคเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะนี่นะคะกล่องนี้เลยนะคะที่เราจะทำรีวิวกันนะคะก็หลายๆคนที่ไม่ได้ไปที่งาน Bubble World ที่ภูเก็ตนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะราคาตอนนี้มันอยู่ที่ 3,950 บาทนะคะตัวนี้ราคาที่ขายกันในงานก็คือ 3,850 บาทนะคะทางบริษัท Twin World Trading จำกัดนะคะผู้ใหญ่ใจดีนำมาขายในราคาที่แบบต้องบอกว่าถูกกว่าเครื่องนำเข้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องนำเข้าเองเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ 4,200 ถึง 4,500 บาทเลยนะคะช่วงก่อนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องที่นำเข้าโดยศูนย์แล้วนะคะก็คือบริษัท Twin World Trading จำกัดนะคะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวสเปคหรือว่าข้อมูลของเขาอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาตอนนี้มี20กว่าคนแล้วนะคะสำหรับใครที่กดดูแนนที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะกด1หรือกดหัวใจให้แนนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้แกะกล่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างทำไมต้องเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ดีกว่าดีเทลเลอร์ที่ใช้อยู่ยังไงนะคะเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวแนนขออนุญาตเตรียมปลั๊กนิดนึงเนาะจะได้ชาร์จให้ดูด้วยนะคะว่าเวลาเราชาร์จไฟอะค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเห็นชัดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่กด1ให้แนนนิดนึงนะคะหรือกดหัวใจหรือว่ากดไลค์ให้แนนนิดนึงก็ได้ค่ะปักมาแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะตัวเนี้ยเขาเรียกว่ารุ่นดีเทลเลอร์นะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นดีเทลเลอร์แบบมีสายถูกต้องไหมคะที่เราใช้อยู่มันจะมีสายยาวไว้เสียบเวลาใช้งานนะคะแต่ตัวนี้นะคะตามชื่อรุ่นที่บอกเลยว่าเป็น Detailer Collet นะคะก็คือตัวเนี้ยไร้สายนั่นเองนะคะแล้วความต่างหรือว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากตัวที่หน้ากล่องเลยนะคะตัวเนี้ยยังคงความเป็นฟันตัว T นะคะฟันตัว T เนี่ยข้อดีของเขานะก็คือเวลาสมมุติว่าโดยปกติหน้าฟันของแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆอย่างเมจิคลิปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อย่างเมจิคลิปเนี่ยอันนี้คือหน้าฟันเดี๋ยวนะนี่นะคือหน้าฟันของเมจิคลิปนะคะหน้าฟันเขาก็จะกว้างๆใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยหน้าฟันของเขาอ่ะออกแบบเป็นคล้ายๆตัว T ทำไมถึงเป็นตัว T ตัวเนี้ยคือข้อดีของมันก็คือเวลาที่เข้าในจุดที่แบบที่แคบๆอ่ะอย่างข้างหูหรือว่าเวลาเราแกะลายอะค่ะเอียงองศาหน้าฟันเข้าไปอ่ะมันทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นนะคะก็คือจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆที่เป็นตัวตัดเนาะตัวเนี้ยเน้นการขอบนะคะแกะลายสามารถทำได้เลยนะคะแล้วถัดมาคืออะไรตัวเนี้ยคือฟันอาจจะเป็นฟันที่ชิดมากนะคะถึงขนาดเป็นซีโร่แกปซีโร่ได้เลยนะคะตัวหน้าฟันนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้ต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังไงก็คือตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นไร้สายนะคะที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยใช้ดีเทลเลอร์กันอยู่ก็จะเป็นที่มีสายเสียบชาร์จตอนใช้งานถูกไหมคะถ้าไม่เสียบก็ใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้มีความต่างจากตัวเดิมก็คือว่าเป็นรุ่นไร้สายมาแล้วก็คือเท่ากับว่าสามารถใช้งานแบบมีสายได้ไหมได้แต่ถ้าจะให้เกิดให้ความสะดวกและความง่ายก็คือสามารถใช้แบบไร้สายได้เลยนะคะแล้ว
มีอะไรอีกตัวนี้นะคะนำเข้าโดยบริษัททวินเวิลด์เทรดดิ้งจำกัดนะคะมาด้วยวารันตี2ปีตามที่ติดหน้ากล่องเลยนะคะก็คือรับประกันศูนย์ให้2ปีเงื่อนไขการรับประกันจะอยู่ที่ในใบรับประกันอีกทีนึงนะคะอ่ะแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังเขาก็จะระบุรายละเอียดนะคะด้านหลังของกล่องก็จะระบุรายละเอียดให้เกี่ยวกับการใช้หน้าฟันนะคะหรือตัวนี้นะคะ performance ก็คือจะเป็นน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็เป็นดีไซน์จากไร้สายนะคะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็หน้าฟันอย่างที่บอกไปนะคะเป็นฟันลูกตัว T นะคะเป็น zero overlap ได้เลยนะคะแล้วในส่วนของพลังงานหรือว่าตัวนี้นะคะเป็น high effect ก็คือตัวเนี้ยแบตมาพร้อมกับแบตลิเทียมนะคะก็คือสามารถใช้งานได้นานนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้ถึงประมาณ100นาทีนะคะตามที่ระบุสเปคมาอยู่ที่ประมาณ120นาทีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เราชาร์จเต็มแต่ว่าเวลาในการชาร์จเนี่ยถ้าแนนจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ90นาทีด้วยกันนะคะในการชาร์จให้มีให้เขาเรียกว่าไงอะชาร์จให้ไฟเต็มอะค่ะประมาณ90นาทีแล้วก็สามารถใช้งานได้ถึง100นาทีด้วยทีเดียวนะคะเรามาแกะดูกล่องกันนะคะว่าข้างในกล่องของเขามีอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้ใครหาซื้ออยู่สั่งซื้อได้นะคะของที่ร้านเนี่ยมีแบบซื้อแบ่งชำระ2งวดด้วยที่จะเปิดในวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะใครที่ไม่อยากจ่ายทีเดียวมันดูแบบหนักไปนะกับตอนนี้เศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างเงี้ยอยากแบ่ง2งวดได้ไหมแน่น่าจะเปิดให้วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ2งวดสำหรับดีเทลเลอร์นะคะน่าจะรับครั้งแรกประมาณ5เครื่องเท่านั้นนะคะก็คือชำระแล้วก็รับงวดแรกแล้วก็รับเครื่องไปได้เลยแล้วก็งวดที่2ก็คือชำระอีก1เดือนถัดไปนะคะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะตึ้งนี่นะคะตัวหน้ากล่องนะคะแกะไปพร้อมๆกันเนาะเนยก็ตั้งแต่มาก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะสัมผัสนะคะอันนี้เดี๋ยวเอียงให้ดูก่อนเนาะว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างเนยเอียงให้ดูนะคะนี่นะคะในกล่องเขาก็มาแบบอัดเต็มเลยอะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรแต่ที่แน่ๆที่เห็นก็คือมีดีเทลเลอร์แล้วแน่นอนมา1กล่องนะคะอ้าวมาดูกันนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันว่าเดี๋ยวจะตั้งวางสวยๆอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้อะค่ะเป็นดีเทลเลอร์ไร้สายฉะนั้นเขาก็ต้องมีที่ชาร์จใช่ไหมคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่ 3,950 บาทนะคะส่วนแบ่งชำระจะแบ่งเป็น2งวดนะคะงวดละ 2,200 บาทงวดแรกชำระ 2,200 รับแบตเตอรี่ไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกงวดหนึ่งชำระอีก1เดือนถัดไปนะคะก็ใครสนใจก็ทักทางข้อความได้นะคะที่จริงๆจะเปิดวันพรุ่งนี้แต่ใครที่ดูไลฟ์อยู่ก็สามารถแจ้งความจำนงขอแบ่งชำระได้เลยในวันนี้นะคะเอามาดูกันต่อนะคะให้ดูแต่ละตัวเลยให้ดูจากแท่นชาร์จก่อนตัวเนี้ยคือเนนมองว่ามันหรูมากเลยอ่ะคือทุกทีจะเห็นแค่ในรูปเนาะวันนี้เห็นของจริงแล้วคือเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีถามว่าน้ำหนักหนักไหมมีน้ำหนักนะแต่ไม่ถึงขั้นว่าหนักมากนะคะอันนี้คือด้านหน้านะเวลาตั้งหน้าร้านเราเวลาตัดผมเนี่ยดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยเนาะดูดีมากเลยแล้วก็นี่ค่ะที่เสียบปลั๊กเสียบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างคือเขาดีไซน์แบบคือเป็นสีเงินตัดดำอ่ะมันเลยดูดีดูสวยดูแพงเนาะอันเนี้ยวางให้เห็นนะคะแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีตัวนี้นะคะสายชาร์จอย่างที่แนนบอกไปเมื่อกี้อะว่าดีเทลเลอร์รุ่นก่อนหน้าของเราเนี่ยค่ะจะเป็นแบบมีสายใช่ไหมคะก็คือเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องเสียบสายคาอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีอะมันไม่สะดวกในการทำงานเกะกะหรือว่าบางทีเราไปออกหน่วยหรือว่าไปตัดนอกสถานที่อะเท่ากับว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีปลั๊กไฟให้เราอะเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้แต่อันเนี้ยหมดปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวไร้สายนะคะเป็นตัวไร้สายที่สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียบนะคะก็คือชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ90นาทีใช้งานได้ประมาณ100นาทีด้วยกันนะคะก็ถือว่าชาร์จ1นาทีใช้1นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเนี่ยแกะสายชาร์จให้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะคะปลั๊กตัวนี้นะคะปลั๊กตัวนี้สามารถใช้ไฟไทยได้เลยนะคะก็คือ100ถึง240วีนะคะก็คือสามารถใช้ไฟไทยได้เลยนะคะปลั๊กตัวนี้แต่ถ้าบางคนที่
ราคาตัวนี้ 3,950 บาทนะคะแบ่งได้2งวดนะคะก็คือชำระงวดละ 2,200 บาทเป็นเวลา2งวดนะคะแต่ถ้าใครมีบัตรเครดิตสามารถแบ่งชำระได้10งวดด้วยกันนะคะตกอยู่งวด300กว่าบาทเองนะคะอ่ะมาต่อเรื่องปลั๊กกันก่อนนะคะบางคนที่ไม่เคยซื้อแบตเตอรี่วอลนะคะหรือว่าซื้อไปแล้วไม่เคยสังเกตปลั๊กแล้วอยู่ๆมาวันนึงสังเกตปลั๊กแล้วจะเห็นว่าปลั๊กเนี่ยจะมีคำว่า Made in China แต่อันนี้เนี่ยยังหาไม่เจอเนาะอันนี้อธิบายให้ก่อนนะคะปลั๊กตัวเนี้ยไม่ว่ารุ่นไหนๆหรือว่ายี่ห้ออะไรตอนนี้นะคะปลั๊กส่วนใหญ่อ่ะหัวปลั๊กนะคะจะผลิตที่ประเทศจีนนะฉะนั้นบางคนที่ได้ไปแล้วสงสัยทำไมอ่ะซื้อของจากอเมริกาแต่ทำไมหัวปลั๊กไปประเทศจีนไปดูรุ่นอื่นๆที่มีอยู่ที่ร้านนะคะว่ามันมีเป็นแบบเดียวกันไหมทุกยี่ห้อนะเหมือนไม่มีรุ่นอื่นนะทุกยี่ห้อแทบทุกยี่ห้อตัวเนี้ยปลั๊กตัวเนี้ยผลิตที่จีนหมดเลยนะคะแต่มาตรฐานเป็นมาตรฐานอเมริกาฉะนั้นคุณได้ไปคุณไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมปลั๊กมันเป็นผลิตที่จีนส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยปลั๊กพวกเนี้ยผลิตที่จีนหมดนะคะแต่ว่าเป็นมาตรฐานอเมริกานะคะหัวปลั๊กตัวนี้สามารถเสียบได้เลยไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปยุโรปอเมริกาหรือไปประเทศไหนก็ตามเพราะว่าตัวนี้รองรับทุกไฟ100ถึง240โวลต์นะคะถ้าไปแล้วไม่มีหัวปลั๊กปลั๊กแบบนี้เสียบไม่ได้ล่ะเขามีตัวทดให้ด้วยรุ่นนี้มากับตัวทดนะคะตัวนี้แบบปลั๊กอังกฤษนะคะปลั๊ก UK ถ้าไปอังกฤษเอาปลั๊กนี้ไปนะอันนี้บ้านเราก็ได้แต่บางคนบางที่ไม่มีแบบแบรนด์เนาะก็แบบหัวแบบนี้ได้นะคะปั๊กแล้วมีอะไรให้อีกอ่ะในกล่องก็จะมีตัวนี้แปรงปัดทำความสะอาดจำเป็นนะคะบางคนเนี่ยเห็นในกลุ่มที่มีถามเหมือนกันว่าทำไมใช้แบตเตอรี่ไปนานๆแล้วมันอืดเหมือนไม่มีแรงคุณลองแกะฟันดูนะหน้าฟันอะหน้าฟันแบตเตอรี่อะเดาได้เลยว่าในนั้นจะมีผมอยู่เยอะมากเพราะคุณไม่เคยแกะทำความสะอาดมอเตอร์มันจะร้อนไวแล้วก็มันจะทำให้เครื่องทำงานช้านะคะอันนี้คือแปรงปัดทำความสะอาดนอกจากนี้มากับอะไรนะคะจะมีน้ำมันนะคะน้ำมันปลอดเล็กของวอลเนาะแล้วก็แปรงปัดขนาดเล็กอีกอันนึงนะคะแล้วฟันอ่ะเขาให้มา3เบอร์ด้วยกันเนี่ยค่ะ3เบอร์ก็จะมีเบอร์1 0.5 แล้วก็ 1.5 ให้มานะคะในกล่องเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะหวีขาวนะคะหวีวอลขาวนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวแนนขออนุญาตเสียบปลั๊กก่อนแป๊บนึงนะคะเพื่อจะให้ชาร์จให้เห็นเลยนะนี่นะคะวิธีการเสียบชาร์จก็ง่ายๆเลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้รองรับทั้งไฟไทยแล้วก็ไฟอเมริกาเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนอ่ะคุณใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ตัวโทดไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แล้วนะคะเสียบเข้าไปง่ายตรงรูตรงนี้เองเคยมีลูกค้าที่ซื้อของที่ร้านไปแล้วเสียบไม่เข้าเขาเสียบไม่แน่นนะคะ ดันนิดนึงนี่นะคะนี่เสียบดันเข้าไปนะคะให้แน่นๆ นะมันจะพอดีเลยค่ะตัวแถบสีเทาตัวเนี้ยมันจะพอดีกับตัวแท่นชาร์จเลยนะแล้วมาอยู่สู่จุดไฮไลท์ของเขาเราตัวนี้เดี๋ยวแนนขอแยกวางก่อนจะเอากล่องออกในกล่องก็จะมีตัวนี้นะคะตัวล็อกแล้วก็มีคู่มือหมดแล้วนะคะคู่นะคะก็จะมีคู่มือให้นะคะคู่มือเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นคู่มือที่ใช้ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะคะจะเหมือนกันจะไม่มีภาษาไทยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกันแหละเป็นคำเตือนนะคะคำเตือนนะคะใช้ได้นานไหมหมายถึงว่าต่อการเสียบชาร์จครั้งหนึ่งใช่ไหมคะต่อการเสียบชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่ประมาณ100นาทีนะคะในการชาร์จอยู่ที่90นาทีนะคะชาร์จ90นาทีใช้ได้ประมาณ100นาทีนะโอเคเรามาถึงสู่จุดของตัวแบตเตอรี่แล้วนะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะไร้สายนะดีเทลเลอร์ไร้สายนะคะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนใช้ดีเทลเลอร์จะเจอปัญหาว่าสายเกะกะบ้างนะคะสายสั้นบ้างต้องไปต่อสายเองถูกไหมคะตัวเนี้ยนอกจากความที่เขาเป็นแบตเตอรี่ไร้สายแล้วอะค่ะเขามาด้วยความแรงรอบอยู่ที่6000
800รอบนะคะ 6,800 รอบนี่บอกเลยว่าคือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคะกับตัวเนี้ยคือหลายๆคนที่เอาไปใช้อ่ะค่ะคือมันมีรอบก่อนหน้านี้มา1รอบเนาะเขาบอกว่าแรงกว่าดีเทลเลอร์ตัวมีสายนะแรงกว่าดีเทลเลอร์ตัวที่มีสายนะคะใครที่อยู่เชียงใหม่นะหรือจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเข้ามาที่หน้าร้านมาเบอร์โซนได้อ่ะค่ะเดี๋ยวแนนจะมีตัวเทสให้นะคะวางไว้ให้เทสเลยว่ามันแรงกว่าจริงไหมดีกว่าตัวเก่าแค่ไหนเดี๋ยวจะมีตัวเทสวางไว้ให้หน้าร้านนะคะใครเข้ามาก็คือสามารถเทสได้เลยแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้เพราะว่าเรากล้าการันตีว่าตัวนี้ดีจริงๆนะคะมาแกะดูเลยตัวการดีไซน์ของเขาอะค่ะอย่างนี้นะคะคือมันมีไอเป็นเม็ดๆข้างหลังเนี่ยคือมันทำให้จับไปชับมือยิ่งขึ้นนี่นะคะเป็นเม็ดๆไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีหรือสีมันบวมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเขาดีไซน์มาเพื่อให้จับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเนี้ยเราไล่ดูกันเลยเนาะแล้วด้านข้างนะคะสวิตช์เห็นไหมคะคือสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากคือแค่เวลาเราใช้อยู่เราแค่ขยับนิดเดียวเองค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้นะราคา 3,950 บาทนะคะมีไฟ LED นะคะตรงนี้แรงมากเลยนะคะเสียงไม่ได้เป็นเสียงที่ทำให้เกิดความรำคาญนะเน้นมองว่าเสียงมันค่อนข้างจะสมูทแล้วก็เบากว่าตัวปกติทั่วไปด้วยนะคะนะอันนี้นี่นะคะหน้าฟันนะคะเป็นตัวลูกตัว T เห็นไหมคะคือตัว T เนี่ยใช่ค่ะตัวนี้ใช้สำหรับการขอบได้เลยนะคะคือหน้าฟันตัว T เนี่ยเหมาะสำหรับการขอบแกะลายผมนะคะคือตัวหน้าฟันเนี่ยเวลาเข้าข้างหูอย่างนี้เห็นไหมคะคือแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหน้าฟันใหญ่ๆมันจะเข้าข้างหูไม่สะดวกถูกไหมคะอันนี้ขออนุญาตยกหูตัวเองแล้วกันแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเห็นไหมคะรับได้กับส่วนที่เป็นส่วนโค้งหรืออะไรพวกนี้ได้เลยเนี่ยค่ะคือมันสามารถแกะลายก็ได้จิ้มกันทำขอบก็ได้อย่างเงี้ยคือในไม่สามารถเปิดแล้วก็ทำให้ดูเนาะเดี๋ยวผมเน้นไม่เป็นทรงนะก็คือจิ้มได้เลยอ่ะไม่ต้องไปรับคมนะคะตัวนี้คมมันคมอยู่แล้วนะคะตัวนี้ดีเทลเลอร์นะคะอ้าวมาดูกันตอนชาร์จมันเป็นยังไงเน้นชอบเวลามันชาร์จมากเลยมันคือเมื่อก่อนไม่เคยเห็นตัวจริงเนาะเน้นชอบเพราะว่านี่มันดูแบบมันดูดีอ่ะมันดูหรูอะค่ะเวลาเราตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยแค่ตั้งถ่ายรูปก็ใจละลายแล้วอะคือมันทำให้เวลาเราเอาไปวางอยู่ในร้านของเราอะมันช่วยเสริมให้ดูร้านเราดูแบบดูโปรเฟสชั่นอลอะดูมืออาชีพนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ได้แบบได้ดีทีเดียวนะคะทั้งการใช้งานการวางหรือว่า ระยะเวลาการใช้งานทำได้ดีมากจริงๆนะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่แค่ยูนิตเขาอยู่แค่ 6.6 ออนซ์ 6.6 ออนซ์แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกรัมเขาเรียกเท่าไหร่นะคะในส่วนของตัวรอบอยู่ที่ 6,800 รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้คือในส่วนของการใช้งานเป็นแบตลิเธียมการใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะได้ถึงประมาณ100นาทีในสเปคบางสเปคระบุที่120นาทีด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถัวเฉลี่ยได้ประมาณ100ในการชาร์จที่90นาทีนะคะก็ใครมีอะไรสงสัยอยากถามไหมคะในที่เราดูกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยของตอนเนี้ยเป็นรอบนำเข้าโดยศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยนะคะมีประกันให้2ปีตามที่ติดหน้ากล่องนะคะแล้วก็กรณีชำรุดเสียหายก็สามารถส่งเข้าศูนย์ได้ตามประกันที่เขาจะระบุนะคะใบรับประกันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ใบรับประกันนะคะคือของแนนอีกส่วนอันนี้ส่วนที่แนนจะต้องส่งเข้าบริษัทนะพอดีแนนไม่ได้เอาขึ้นมาใบรับประกันจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนที่
มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใบรับประกันส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ในกล่องกับลูกค้านะคะเวลาซื้อนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องส่งเข้าบริษัทนะคะส่งเข้าบริษัทว่าตัวนี้นะมีใบรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันเขาจะระบุให้ด้านล่างเลยนะคะใครซื้อไปก็รบกวนลองดูเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าหมดประกันมีศูนย์ซ่อมไหมที่ศูนย์เขาก็รับดูแลให้แต่ว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องค่าอะไหล่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเองหลังจากหมดประกันแค่นั้นเองนะคะเพราะหลายๆคนกังวลว่าไปซื้อไปแล้วถ้ามันมีปัญหาจะซ่อมไหนอะไรยังไงตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรามีศูนย์บริการให้นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Wall Detailer College นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่การขอบแกะลายผมไร้สายนะคะเปิดตัววันที่11พฤศจิกาที่ผ่านมาที่งาน Marble World ที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้สินค้ามีพร้อมจำหน่ายนะคะในส่วนของร้าน Marble Zone ก็สามารถสั่งซื้อได้เลย1ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนได้เลยนะคะก็จะส่งได้เลยทันทีฟรีค่าส่งให้2แบ่งชำระเป็น2งวด2งวดก็คือถ้าตัวนี้นะคะตัว Detailer ไร้สายนะคะ2งวดก็จะอยู่ที่งวดละ 2,200 บาทอ่ะฮะชำระงวดแรกรับแบตเตอรี่ไปได้เลยนะคะอีกงวดนึงอีก1เดือนถัดไปนะคะแล้วสั่งซื้อแบบที่3ถ้าคุณมีบัตรเครดิตนะคะแบ่งชำระได้10งวดด้วยกันทางช่องทางของ Shopee นะคะขอลิงก์กับทางร้านได้นะคะก็แบ่งชำระได้10งวดอย่างตัวเนี้ยถ้าแบ่ง10งวดก็อยู่ที่งวดละ395บาทแค่นั้นเองนะคะสำหรับการแบ่งชำระ10งวดนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาหรือว่าสนใจตัวนี้อยู่นะคะทักกันมาได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งพร้อมบริการหลังการขายนะคะมีปัญหาหรือติดปัญหาใดๆก็ทักหาทางเราได้เลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ